ครับก็มีเพื่อนๆสอบถามมาเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook นะครับครับก็มันทำไม่ยากนะครับอันแรกนะครับเราก็มาเปิดตัวโปรแกรม Facebook ก่อนแล้วเขาก็เลือกที่สถานะนะครับครับจะเห็นนะครับจะมีด้านล่างนะครับแต่ด้านล่างก็จะมีตรงกลางก็จะมีรูปถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีถ่ายทอดสดก็คือช่องที่2จากต่อจากถ่ายรูปนะครับพอเรากดไปปุ๊บนะครับเราก็เลือกกล้องนะครับตอนเปิดมามันจะเป็นกล้องหน้าก่อนแล้วก็เลือกเป็นกล้องหลังนะครับหรือกล้องหน้าแล้วแต่เราจะถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็จะต่อมานะครับก็ให้ใส่คําอธิบายของการถ่ายทอดสดไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ใส่เราใส่ว่าอาจจะเป็นถ่ายทอดสดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลิกกดเริ่มแพร่ภาพสดแค่นั้นนะครับก็จะเป็นการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ได้แล้วนะครับสำหรับความชัดความและมันขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณด้วยนะครับก็แค่นี้นะครับ